ฟาดแตนจัดการทันทีหลังจินตหราหิ้วเงินแสนให้ลุงพลร่วมเล่นเอ็มวีภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34โดยยืนยันว่าไม่ใช่ค่าตัวเพราะเดิมพี่จินตหราเพียงเชิญชวนลุงพลมาร่วมงานบุญกันพี่จินฝากข้อความมาบอกว่าขอบคุณลุงพลมากแล้ววันที่1กันยายน63เจอกันในงานที่เตางอยส่วนลุงพลได้นั่งนับแบงค์ทั้งหมดระบุว่าต้องขอขอบคุณพี่จินตราตนดีใจภูมิใจในสิ่งที่พี่จินตรามอบให้ช่วงนี้ลุงพลตาแดงและขอขอบคุณพี่จินตราด้วยตนเองดีใจที่เพลงเต่างอยที่ปล่อยเมื่อคืนนี้คนดูเกิน2ล้านแล้วซึ่งเพลงเต่างอยเป็นเพลงที่ดังและติดหูอยู่แล้วตนเองก็ขอให้พี่จินตรามีความเจริญเชื่อว่าที่คนสนใจเพราะพี่จินตราร้องเพลงที่ดังอยู่แล้วส่วนที่มีตนเข้าไปแทรกด้วยก็เชื่อว่าคนก็คงอยากจะเห็นภาพส่วนที่ตนเองรู้สึกน้ำตาคลอตอนรับเงินเพราะตนเองเป็นคนที่ได้รับอะไรดีๆก็จะรู้สึกประทับใจและน้ำตาจะไหลเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34ส่วนเรื่องเงิน100,000บาทตนเองไม่ได้หวังหรือคิดว่าจะได้รับเงินทุกคนที่ติดตามตนก็ขอให้ติดตามตนเองไปเรื่อยๆทำให้ตนเองมีกำลังใจตนก็ดีใจที่ยังมีคนติดตามตนอยู่นอกจากนี้เรื่องความฝันก่อนจะทราบเรื่องว่าจะได้รับเงินคือตนเองนอนอยู่ในห้องพระเมื่อคืนนี้ตนเองฝันเห็นชมพู่ใส่ชุดขาวมายืนยิ้มให้เหมือนมาแสดงความดีใจอะไรบางอย่างกับตนตอนนั้นตนเองก็สะดุ้งตื่นฟ้าก็ใกล้สว่างแล้วความฝันไม่ได้เป็นเรื่องราวเพียงแต่รู้สึกว่าชมพู่มาหาลุงเท่านั้นหลังจากนี้ตนเองคงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ชมพู่เรื่อยๆจากนั้นทีมงานของจินตราได้พาป้าแตนมาพูดคุยงานที่ร้านอาหารในอำเภอเต่างอยเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมงานคอนเสิร์ตหลังจากนั้นป้าแตนได้นำเงินสด 100,000 บาทมาเปิดบัญชีเพื่อที่จะนำไว้เป็นบัญชีทุนการศึกษาให้กับลูกได้บัตรคิวเลข735ภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34นอกจากนี้ป้าแตนได้เลือกซื้อกางเกงยีนให้ลุงพล1ตัวเพื่อใส่ขึ้นคอนเสิร์ตเนื่องจากวันนี้หลังจากปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงเต่างอยมีคนสอบถามเรื่องกางเกงยีนที่ใส่ว่าขาใหญ่เกินไปหรือไม่จึงอยากให้กางเกงขาเล็กกว่านี้โดยพี่จินตราเป็นผู้ออกเงินให้กางเกงราคา 1,890 บาทภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34นางสมพรหลับโพป้าของชมพู่ระบุว่าพี่จินตราเอาเงินมาให้ตนเองมองว่ามันเป็นจำนวนเงินที่เยอะเพราะหากตนทำงานรับจ้างคงไม่ได้เงินขนาดนี้ส่วนตัวก็ไม่ทราบว่าการมาทำตรงนี้จะได้เงินซึ่งเราก็คิดว่าเป็นการกุศลแต่ครอบครัวก็คิดว่าเป็นผลจากที่ลุงทำงานและได้รับเงินมาก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจตนเองทราบเพียงว่ามีคนมาเยี่ยมและบอกว่าพี่จินตราจะให้ค่าขนมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินมาแบบนี้ลุงพลน่าจะภูมิใจมากกว่าตนเพราะลุงเป็นคนลงมือทำขอบคุณทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34คนจนมีเฮรัฐบาลใจปั้มให้สิทธิ์ปล่อยกู้บ้านคนไทยประชารัฐผ่อนเดือนละ 1,700 โดยทางทอ.ส.ร่วมกับออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สิทธิ์บัตรคนจนก่อนกู้ 3.5 แสนผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,700 บาทนายอำนวยปรีมนวงอธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ.ส.
และธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูกโดยมี3กลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประชาชนที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 35,000 บาทต่อเดือนประชาชนทั่วไปทั้งนี้จะพิจารณาให้สิทธิ์กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอันดับแรกให้ซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคา 350,000 ลบ 700,000บาทต่อหน่วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน4ปีแรกที่ 2.75% ต่อปีหลังจากนั้นกรณีรายย่อยคิด MRR ลบ 0.75% ต่อปีหรือกรณีสวัสดิการหักเองิณเดือนคิด MRR ลบ 1% ต่อปีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน30ปีดังนั้นถ้ากู้ซื้อบ้านราคา 350,000 บาทจะมีค่าผ่อนเดือนละ 1,700 บาทใน4ปีแรกส่วนปีต่อไปจะผ่อนประมาณ 2,300 บาทต่อเดือนหรือหากกู้ซื้อบ้านราคา 700,000 บาทจะมีค่าผ่อนเดือนละ 3,300 บาทใน4ปีแรกส่วนปีต่อไปจะผ่อนประมาณ 4,400 ถึง 4,500 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้พัฒนาโครงการอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน3ปีแรก 3% ต่อปีหลังจากนั้น MLR ไม่เกิน 1% ต่อปีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน5ปีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยกรร.มสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะเป็นของผู้ได้รับสิทธิ์อยู่อาศัยและผู้ได้รับสิทธิ์พัฒนาโครงการสำหรับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐจะเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบบ้านแฝดบ้านแถวและอาคารชุดโดยนำพื้นที่ราชพัสดุ8แปลงได้แก่จังหวัดชลบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่เชียงรายลำปางขอนแก่นอุดรธานีและนครพนมซึ่งปัจจุบันได้เปิดจองไปแล้ว4พื้นที่ในจังหวัดชลบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่และเชียงรายมีผู้จองสิทธิ์แล้ว 2,249 รายหรือ 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมดส่วนโครงการที่เหลือจะทยอยเปิดให้จองภายในปีนี้นอกจากนี้กรมธนารักษ์มีแผนคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐระยะที่2ในอีก8จังหวัดคือกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาข้างกำแพงเพชรปทุมธานีสงขลาพังงาศรีสะเกษและสุราษฎร์ธานีคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในปี 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารออมสินทุกสาขาขอบคุณที่มาจากโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ